มิสเตอร์โกลบอลหนองคายนะครับตอนนี้ความรู้สึกเนี่ยคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะทราบว่าผู้ที่ผ่านเข้ารอบ15คนแล้วยืนบนเวทีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมต้องชาญชัยมิสเตอร์โกลบอลหนองคายนะครับก็ความรู้สึกตอนนี้คือรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้ใส่ชุดของร้านนาประยุกต์นี้เหมือนเป็นร้านนาแบบแฟชั่นสมัยใหม่แล้วก็เมื่อกี้ได้มีการเดินโชว์ของชุดไปผมก็เลยรู้สึกว่าได้ใส่ชุดนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากครับครับครับผมมั่นใจเลยนะครับครับผมเชิญท่านต่อไปแนะนำตัวเลยครับและผู้เข้ารอบท่านต่อไปได้แก่มิสเตอร์โกลบอลหนองคายครับเรียนเชิญหนองคายนะครับ1นาทีนะครับสำหรับการแนะนำจังหวัดของตนเองนะครับถ้าพร้อมแล้วสามารถพูดได้เลยครับงานบุญบั้งไฟระดับโลกถิ่นป่าพ่อโอเคหลวงพ่อพระไสสะพานไทยลาวสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นธรรมชาติและลุ่มแม่น้ำโขงที่ยาวที่สุดในไทยและยังเป็นถิ่นเศรษฐกิจ AEC อีกด้วยทั้งหมดนี้คือจังหวัดหนองคายครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมมิสเตอร์โกลบอลหนองคายมิสเตอร์โกลบอลหนองคายนะครับรองอันดับ5มิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2022นะครับทั้ง3ท่านนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งรองอันดับ5นะครับและจะร่วมทีมรวมไปถึงตำแหน่งพิเศษที่เราได้ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมิสเตอร์โกลบอลเจนเทิลแมนนั่นเองนะครับซึ่งได้แก่มิสเตอร์โกลบอลอุตรดิตถ์ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ผ่านเข้าสู่ทีมมิสเตอร์โกลบอลโดยอัตโนมัตินะครับถูกต้องเลยนะครับผมซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับรับตำแหน่งทั้ง